อัชราวดีพิมพ์บุญจบการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น1พยาบาลเฉพาะทางสาขาผู้จัดการรายกรณีเบาหวานความดันโลหิตสูงปฏิบัติงานกลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาลตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสังกัดโรงพยาบาลแกลงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองอายุราชการ25ปีการครองตนครองคนครองงานนางอัชราวดีพิมพ์บุญเป็นผู้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาใช้ชีวิตแบบวิถีพุทธอยู่อย่างพอเพียงยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตรกับทุกคนมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงามด้วยการดำเนินชีวิตและบุคลิกที่เรียบง่ายทำให้เข้ากับบุคคลได้หลายหน่วยงานอุทิศตนทำงานนอกเวลาราชการด้วยความเต็มใจตามโอกาสต่างๆเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีความรับผิดชอบขยันประหยัดอดทนซื่อสัตย์และตรงต่อเวลามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมด้านวิทยากรเป็นวิทยากรการดูแลและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในเบาหวานวิทยากรการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตหลังจากการประเมิน CUD RIC วิทยากรการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล NCD ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยากรอาสาสมัครครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายวิทยากรการดูแลและการจัดการตนเองผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตประกาศนียบัตรครูพี่เลี้ยงและแหล่งฝึกพยาบาลหลักสูตรเฉพาะทางสาขาผู้จัดการรายกรณีเบาหวานความดันโลหิตสูงมหาวิทยาลัยบูรพาที่ได้ร่วมกันผลิตพยาบาลทั้งหมด3รุ่นในเขต6และ12จำนวน150คนเพื่อไปปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพภายใต้แนวคิดเป็นพยาบาลของพระราชาให้โดยไม่หวังผลตอบแทนผลงานเด่นและความภาคภูมิใจโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหามีอัตราความชุกของโรคเพิ่มขึ้นทุกปีรวมถึงผู้ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองพบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นจากการจัดลำดับความชุกของ5อันดับโรคพบว่าผู้ป่วยเบาหวานจัดอยู่ในอันดับที่2รองจากโรคความดันโลหิตสูงและยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องเข้านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยจากเหตุผลดังกล่าวทำให้นางอัชราวดีพิมพ์บุญซึ่งยึดถืออุดมการณ์ร่วมคือมีจิตบริการทำงานเป็นทีมยึดมั่นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและใฝ่หาความรู้สร้างนวัตกรรมในการทำงานจึงคิดหาวิธีการทำงานจึงเกิดเป็น The Best Practice เป็นการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จซึ่งเป็นผลจากการนำความรู้ไปปฏิบัติจริงและสรุปความรู้และประสบการณ์นั้นมาเป็นแนวปฏิบัติได้จริงจากการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ทุ่มเทและเสียสละเวลาส่วนตัวในการจัดบริการเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันควบคุมและการดูแลรักษาจัดการโรครวมทั้งดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านทั้งทางด้านการเจ็บป่วยทางร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงผู้ป่วยและครอบครัวเชื่อมั่นในการจัดการตัวเองมากขึ้นและได้รับการดูแลต่อเนื่องจากเครือข่ายในพื้นที่ฝ่ายสาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหลอดเลือดลดลงสามารถควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงร่วมโอกาสเสี่ยงได้หรือดีขึ้นลดการนอนโรงพยาบาลโดยไม่ได้คาดการล่วงหน้าและลดอัตราการเสียชีวิตผลของการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเสียสละ
ทุ่มเทมีคุณภาพภายใต้แนวคิดเป็นพยาบาลของพระราชาให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนำความสุขสู่สังคมและตนเองอย่างภาคภูมิใจ